s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะสำหราบนี้มีคนมาคุยด้วยเย้ไม่เหงาอีกแล้วนะคะ วันนี้สิ่งที่เราจะจะคุยกันวันนี้คนที่เราเชิญมาวันนี้เป็นถ้าคนรุ่นเราแต่ละเช้คํเขาว่าคนรุ่นฉันคนรุ่นประมาณเราอายุประมาณ30ตสนบต้นๆเราว่าเราต้องรู้จักพอตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนอยู่ชั้นประมาณแบบปฐมปลายปะวะมอตอ้นปฐมปลายประมาณเนี้ยเราจะรู้จักเขาในฐานะนักร้องเด็กศิลปินเด็กดาราเด็ก แล้วมันก็เวลามันก็จะผ่านไปเนาะเราก็มักจะได้เห็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเฮ้ยส่องดูชีวิตดาราเด็กตอนนี้โตขึ้นมาเป็นยังไงบ้าง,างก็จะมีหลายๆคนคนนี้ก็จะอยู่ในลิสต์เหล่านั้นค่ะที่แล้วพอเราเห็นอ๋อ oh, ตอนนี้เขาโตมาเป็นแบบนี้แล้วนู่นนี่ันนี้เราจะชวนเขามาคุยแต่ว่าด้วยความรูี้มามเนาะหมันก็ไม่ได้ไม่ใช่แหมปะปกินกะบ,บันเทิงขนาดนั้นเราอยากรู้ในมุมของของการทํางานในวัยเด็กเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความมุ่งหวังตั้งใจว่าเอถ้าลูกเราได้เข้าวงการก็อาจจะดีหรือบางทีก็อาจจะแต่ก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอถ้าลูกเราไปทำงานในวงการบันเทิงแล้วหรือหรือวงการไรก็ตามนะแต่มันการทํางานในวัยเด็กมันจะเขาจะโอเคไหมเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรอะไรแบบเนี้ค่ะวันนี้เราก็เลยชวนคุณเวล แต่ว่าพอพูดคุณไปอาจจะแบบเฮ้ยใครวะาไม่รู้จักมิสเตอร์ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนคุณเวลดิสกรดิศยานานกันจารึกใช่ไหมใช่แต่เมื่อใดก็ตามที่พูดชื่ออาจจะแบบใครไม่รู้แต่ถ้ามิสเตอร์ดีก็คืออินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์เห็นไหมฉันร้องในวัยเยาว์ฉันร้องเพลงนี้ในวัยเยาว์คุณเวลสวัสดีตอนนี้คุณเวลทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ผมเป็นผู้จัดละครครับผมละครโทรทัศน์ครับ ก็ทําอยู่ก <trips> ันตนามูฟฟี <hose nuest enam accord> ここ่ทาวครับกันตนามูฟฟี่ทาวนี่มันมันคือบิสเนสมันคืออะไรบ้างคะบิสเนสของกันตนามูฟ i ี่ทาวคือผลิตละครแล้วก็เป็นที่ให้เช่าพื้นที่เป็นโลเคชั่นด้วยเช่าพื้นที่ถ่ายทําแล้วก็เช่าอุปกรณ์นะครับผมจริงๆมันเป็น one stop service เลยคือใครอยากมาผลิตคอนเทนต์อะไรที่นี่เรามี service พร o อ i ไว้ให้คนก็มีทีมใชคนอะไรก็มี จริงๆเขียนบทยังได้เลยครับถ้าจะทำจริงๆก็คือนึกอยากทาอะไรก็คือเดินแบบว่าเนี่ยไอเดียอันนี้อยู่มาตัวเปล่าอกับบ้านด้วยโปรเจกต์อ๋อซึ่งถือว่าเป็นถือว่าเป็นกันตนารุ่นรุ่นสองรุ่นสามผมอยู่เจเนอเรชั่นสามแล้วครับใช่ครับก็เป็นช่วงที่ตอนนี้ก็หลายๆคนที่เราคุ้นๆในวัยเด็กตอนนี้ก็คือขึ้นมาทําตรงใช่ไหมคือก็ ครอบครัวกันจะลึกถือว่าใหญ่พอสมควรแต่ก็มันก็ดีอย่างหนึ่งที่เราก็สามารถแบ่งงานกันได้ใช่คือญาติคนนู้นก็ไปอยู่โพสต์บ้างญาติคนนี้ก็ไปอยู่ฝ่ายขายอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างแต่ผมก็มาอยู่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตละคระใช่ครับเพราะว่าเราเราชอบทางด้านนี้เลยไหมหรือจริงมันเป็น,เป,นเป็นบิสเนสครอบครัวเราก็เลยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกอยู่แลว้ว่าเราต้องกลับมาตรงนี้จริงๆเนี่ยตอนผมไปเรียนหนังสือผมเรียนเรื่องเพลง ผมเรียนเรื่อง production เพลงแล้ว performance เพลงด้วยใช่คือการการการแสดงด้วยแหะครับใช่การแสดงคือหมายถึงละครเพลงใช่ละครเพลงโอเปร่าครับอ๋อใช่ครับคือเรียนโดยตรงทางด้านดนตรีเลยใช่ครับโอ้ก็ตอนที่ผมเป็นมิสเตอร์ดีครับก็คือเป็นก็คือไปทางดนตรีอย่างเดียวเป็นนักร้องแบบพวกป๊อปอะไรเงี้ยครับตอนนั้นป๊อปพีอใช่ไหมครับแล้วก็แต่โอเปร่าเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมาทีหลังเลยครับตอนนั้นคือ คือไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ที่ที่เมกาด้วยครับผมไปไม่ได้คิดว่าจะไปต่อเรื่องเพลงคือตอนนั้นคิดว่าตอนที่เป็นนักร้องเนี่ยคือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบก็แค่กสนุกไปกับมันก่อนแล้วก็พอถึงเวลาเรียนหนังสือก็อ๋อไปเรียนอาจจะธุรกิจอะไรเงี้ยเคยก็ยกตัวอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นเหมือนความรักของมิวสิกเหมือนมันก็ มันยังมูบออนจุดนั้นไม่ได้ใช่ไหมผมเลยเออก็ถ้าจะไปเรียนต่อเมืองนอกก็เรียนทางด้านเพลงไปเลยดีกว่าไหมใช่แต่ถ้าจะกลับมาที่คําถามของพี่ครับมันก็ความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไกลจากการทำละครหรือการทำโปรดักชันหนังผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังเป็นอาร์ตนะครับ ม่ครันมันมันเป็นอะรียที่ใกล้ๆกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกครับผมก็เติบโตมากับตระกูลที่เหมือนคอยปลุกฝังไว้ว่าเนี่ยคือนี่คืองานการของเราครับนี่คือชีวิตของเราใช่ครับผมเลยคิดว่าพอกับพอถึงเวลากลับมาทํางานปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่าห่างไกลอะไรมากเท่าไหร่ครับผมโชคดีที่ได้ได้เรียนในสิ่งที่เราแบบเราชอบสุดท้ายเราก็มันก็ยังมีกลิ่นยังมี ยังมีบางอย่างที่เราดึงมาใช้ในในในงานใ,<ช>ใน b u s i n ของเรารไดจจ้จริงจริงที่ไปเรียนแล้วกลับมาใช้นี่คือดึงมาใช้เยอะมากด้วยซ้ำครับเยอะเยอะกว่าที่ผมคิดเลยครับจริงเหรอใช่ตอนนั้นอะคือการที่ที่ผมไปเรียนเรื่อง performance เรื่องการแสดงเนี่ยผมคิดว่าคือมันไม่เน้นไปทางแบบนึกถึงแค่การแสดงของตัวเองะครับ มันต้องนึกถึงแบบโดยรวมอในหนึ่งโชว์อ่ะมันมีมันมีเบื้องหลังมันมีทุกอย่างรวมกันเป็นโชว์แล้วยิ่งยิ่งไปยิ่งไปเรียนทางมหาลัยเนี่ยเหมือนมันทุกคนทุกคนคือครูเขาจะสอนว่าเราเป็นทีมนะมันคือทีมเวิร์กมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่สำคัญตัวคนที่อยู่บนเวทีแต่มันคือคุณใช่คุณอาจจะเป็นตัวเมนแต่คุณก็สําคัญเท่ากับคนจัดไฟนะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างได้มครับ ก็เลยผมเลยเห็นความสําคัญของแต่ละหน้าที่อืที่จะทํหนึ่งโชว์ขึ้นมาหรือทํหนึ่งคอนเสิร์ตขึ้นมาหรือโปรดักชั่นอัลบั้มแบบอัลบั้มเพลงคลาสสิกอันหนึ่งอัลบั้มคลาสสิกอันหนึ่งขึ้นมาอะไรเนี้ยครับผมก็เห็นความสําคัญเห็นว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยอมาเขาเรียกอะไรมาเติมอืมัโปรเจกต์นี้ให้มันใช่ใช่ให้มันแบบเออ มาเป็นโปรเจกต์ได้สำเร็จได้ใช่ผมเลยแล้วก็ยิ่งก่อนที่ผมไปเรียนหนังสือผมก็โตมากับครอบครัวที่ทำไปไหนก็ทําแต่งานนะครับใช่ไหมครับผมเลยแบบเห็นว่าเราอาจจะไปเที่ยวอยู่ตรงนั้นแต่แม่ก็ยังแบบเอาบทไปเขียนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างใช่ไหมครับผมก็เลยคือเห็นความสําคัญของงานมันตั้งแต่เด็กด้วยครับผมผมเลยพอกลับไปทํางานแล้วเนี่ยก็เอ่อ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างไกลมากแล้วก็รู้สึกว่าได้แต่ก็ใช้เวลาแหละครับตอนนั้นก็แบบเป็นเป็นปีอยู่จริงๆผมก็ยังคิดว่าตอนเนี้ยผมก็ยังเหมือนเป็นช่วง transition แหละ transition ใช่ใช transition มันผมคิดว่ามันอาจจะต้องคือมันเป็นปีๆแหละมันไม่ใช่แค่แบบอ๋อแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็แบบเข้าที่เองอะไรอย่างเงี้ย ไม่ครับผมก็แค่ยังยังเป็นอยู่ในอยู่ในโมเมนต์อยู่ในช่วงเวลาที่กันยังยังเรียนรู้ไปเรื่อยอยู่แล้วเราเราอยู่ในวงการบันเทิงนี่ไม่ใช่ไม่เข้าเรื่องนะแต่ว่ายังอยากยังอยากรู้อยู่นะเราอยู่ในวงการวงการบันเทิงมันตั้งแต่ยังเด็กอย่างจนมาถึงตอนนี้ที่เรากลายมาเป็นกลายมาเป็นคนที่ต้องรันบิสเนสเองเรารู้สึกว่ามันมันต่างจากความท้าทายของวงการบันเทิงในตอนเนี้กับเมื่อตอนสมัยเราเด็กๆหรือเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทางานมามันมันเป็นยังไงบ้าง ถ้าพูดถึงความแตกต่างคือเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครอยากเป็นนักร้องนักร้องหรือว่าอยากเป็นพุ่มับอืับคือควักโทรศัพท์ขึ้นมาทำได้เลยแล้วก็โพสเลยใช่แล้วไปไปมาอาจจะเป็นสุเปอร์สาคนต่อไปเลยก็ได้คือแล้วแต่พี่พี่ก็รู้ว่าเทรนด์บ้านเราคือมันไม่แน่นอนจริงๆคือมันตับคือมันแบบมันมันพิจิกไม่ได้อะใช่ไหมครับ เนั่นคือผมผมไม่เห็นว่าเป็นความยากผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าเป็นแบบอ๋อถ้าแบบถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยเนี้ยใครๆก็เป็นซูเปอร์ร์ได้ในว,วินาทีอะไรเงี้ยผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่มันจะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรได้เยอะมากขึ้นนะครับในยุคในยุคสมัยเนี้ยครับผมใช่แต่ยังในมุมเราอ่ะเราแบบเราเป็น e ร v i c ร แล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยโหมันมันอาจจะคือในในมุมที่เมื่อกี้เรียบอกว่าเราหยิมมือถือมาเราก็ทําได้ใช่ไหมแต่เราเราขายโปรดักชันใช่ใช่เอออันนี้ก็ผมก็เลยมาคิดว่าแต่คือเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์ปรับตามตามยุคที่กําลังเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีมันก็มันก็พัฒนาอย่างเดียวใช่ไหมครับกระเป๋าโปรดักชันเราอ่ะก็ต้องพัฒนาตามด้วยพัฒนาในทางที่ว่าแบบคือ จริงๆโปรดักชั่นเราอะถ้าจะให้มันคือคนเราเนี่ยส่วนถ้าจะมาเป็นมุ่มกับในโทรศัพท์เลยเนี่ยคือก็ทําได้อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนถ้าให้กันตนาช่วยทางด้านเนี้ยก็จะได้ทาง Experience ให้ดูเป็น Professional ให้งานมันออกมาให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอะไรเงี้ยได้ใช่ครัเนีบขึ้นใช่ครับผมประมาณกระบวนการที่มันที่มันกันกรองมาแล้วมากขึ้นใช่ครับใช่ครับอ่ะก็เป็น เป็นความท้าทายของคนรุ่นเราซึ่งเราว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะพอถึงจุดหนึ่งธุรกิจครอบครัวหรือว่าเจเนอเรชันมันก็ต้องผลัดเนาะมันก็ต้องผลัดใบไปสู่คนรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยวัยยี่สิสสิบวัยหนุ่มสาวที่จะเข้ามาดูแลบิสเนสของครอบครัวแล้วก็ปรับให้มันเป็นไปตามโลกใบนี้เพราะว่าเราเราดิจิตอลเนทีฟอยู่แล้วเราเกิดมาแบบนี้เราเห็น เห็นโลกเป็นแบบนี้อ่ะก็น่าสนใจอ่ะทีเนี้ยเราอยากย้อนกลับไปบ้างเมื่อกี้คุณแม่พูดแตะๆไปแล้วแหละว่าว่าโตมากับครอบครัวที่ทํางานอยู่ในกองถ่ายทําธุรกิจบันเทิงมาตลอดคุณแม่ไปเที่ยวคุณแม่ก็ยังควักเอาบทมานั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วใช่ครับ มันมองไปทางไหนหรือว่าตอนเด็กๆคือไปเที่ยวก้องถ่ายอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลยไหมคะเรื่องปกติเลยครับอืใช่ครับคือคือ,ค,อคุณพ่อเป็นผู้กำกับปะ่ะคุณพ่อเคยเป็นผู้กำกับใช่เดยวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ รับเล่นละครบ้างแต่ตอนนี้อยู่ในวงการพระมากกว่าเขางมีความสคุณพ่อคือคุณถับปกรณใช่ครับคุณถับปกรดิฉันพโอเคที่จะเป็นคุณที่มักจะเล่นเป็นคุณพ่ออ่าเป็นเล่นเป็นคุณพ่อนั้นแหละตอนที่ดิฉันยังเป็นเด็กตอนนี้ก็ยังเป็นคุณพ่ออยู่แสดงว่าอมตะใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่กลายเป็นคุณปู่ตอนนี้เป็นคุณพ่อยังให้เป็นคุณพ่อก่อนดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาเขาเสียใจเดี๋ยวน้อยใจแต่ว่าตอนนี้เป็นไปเทินไปวงการพระเออเราเป็นลูกพ่วงกับคุณแม่คือ เขียนบทเหรอคะคุณแม่คือจริงคุณแม่ก็เป็นผู้จัดแล้วก็ก็เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทครับก็คือแบบอยู่ในวงการตรงนั้นมาตลอดใช่ครับตอนเราเด็กๆคือเราอยากเข้าวงการไหมหรือว่าก็เป็นแค่เด็กทั่วไปตอนเด็กๆคือพูดตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าความหมายอะครับว่าแบบเข้าวงการคืออะไรด้วยซ้ำเข้าใจไหมครับคือคือที่ผมเริ่มร้องเพลงตอนนั้นผมเริ่มเรียนตอนประมาณสี่ห้าขวบค่ะ ใช่เรียนเริ่มเรียนที่เนี่ยแล้วก็ผมก็แค่คิดว่ามันสนุกอยากร้องเพลงอเออคือเป็น,นคนขอคุณพ่อคุณแม่เองเลยป้ะหรือว่าพ่อแม่ให้เรียนการร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจากว่าผมมีพี่สาวแล้วผมก็จะตามพี่สาวไปตอนที่เขาไปเรียนเปียโนโบ้างอตอนที่เขาไปเรียนร้องเพลงบ้างเนี่ยผมก็แค่นั่งดูพี่สาวเล่นเปียโนนั่งดูเขาเล่นดนตรีโน้ดนตรีชิ้นนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็แค่ เห็นมาอ๋อมันน่าสนุกดีแล้วก็ลองเล่นบ้างนะครับอไปๆมาก็ขอขอเล่นด้วยได้ไหมครับประมาณนี้แหละแล้วพี่สาวเขาก็หันไปหันไปเรียนพวกโปรดักชันเอ่อรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็เรียนจบพอตอนนี้เขาก็เรียนปริญญาเอกอยู่ใช่ไหมใช่สุดยอดเขาคนนี้เรียนเก่งแล้วก็แต่ผมเลย ไปดันหลงรักสิ่งที่พี่สาวเขาเริ่มเรียนตอนแรกๆ oh. ใช่ไหมครับ oh. <laughs> แล้วก็ผมก็ติดไปเลย uh. ใช่ครับเลยเลยไปทางนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมก็แค่คิดคิดว่าอ๋อการร้องเพลงมันก็แค่สนุก uh huh. ออกอัลบั้มคืออะไรอัดเพลงอะไรอย่างงี้คืออะไรยังไม่รู้เลยตอนผมที่อัดผมตอนผมอัดเพลงแรกๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปเป็นแบบ เหมือนคนจะติดตามคนจะได้ฟังสิ่งนี้ใช่คือคไม่รู้เลยเหมือนอัดไปงั้นๆนะเขารู้สึกเป็นอย่างนั้นครับเพราะผมก็เด็กมากอยู่ทีตอนนั้นกี่ขวบนะเอเพลงแรกที่ผมอัดเลยนะครับแล้วก็ได้แล้วก็รีลิสให้คนฟังแปดขวบต้นๆอ๋อจริงๆก็แปดขวบต้นๆก็คือตอนนั้นอะเรื่องมันมีอยู่ว่าหาคนมาร้องเพลงประกอบละครของ วัยโซนคนมาสะใจเรื่องนั้นโคตรดังในสมัยนั้นใช่คตรดังเรื่องนั้นหาคนมาร้องเพลงไม่ได้อยาหาลักร้องเด็กแล้วก็คือแบบเหมือนประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนแบบละครมันออกมาแรกๆยังไม่ดังแล้ว่เอาเด็กที่ไหนมาร้องดีวะก็คือหันมาหาผมกันหมดเลยผมก็แบบ ร้องเพลงหรออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราเรียนเราเรียนร้องเพลงอยู่แล้วคือเรียนร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเราร้องเพลงได้ใช่แต่ไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปต่อเพลงแบบจริงจังแบบมหาลัยแบบไฮสคูลอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยนะครับก็คือแบบร้องเพลงเหมือนเรียนทุกทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเหมือนเรียนพิเศษนะครับนั่นคือร้องเพลงสำหรับผมก็เลยว่าเอองั้นเอาเอาน้องเวลมาร้องดีกว่าแล้วตอนนั้นคุณแม่บอกออืมคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกเข้าวงการอย่างนี้เลยอะไรางี้คือไม่ได้คิดว่าจะให้้้ลูกกขาาววงรดยํ แล้วมันต้องทำ music ิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยพี่จำพวกแบบ VCD คลาวเกตอะไรแบบนี้นนออใช่เขาก็บอกว่าอืมงั้นคุณแม่บอกพูดกับว่าเฮ้ยตอนทำิวสิกอะให้น้องเขาแบบใส่หมวกใส่แว่นแบบไม่รู้ว่าเป็น <c oughs> นี่ดิฉันเปิดเลยเนี่ย <c oughs> เปิดดูไปด้วยเลย <c oughs> ใช่ใช่มันจะมี MV ของเพลงไอ้ไวซอนเนี่ยเอมอมาฮาเซจันอะไรอย่างนั้นโอ้โหถ้าพี่กลับไปดูมิวสิกคือผมแบบแต่งตัวแบบปมิดเลยนะใส่หมวก ใส่แววนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับพี่แล้วคือตั้งใจให้แบบไม่รู้ว่าแบบคือคุณคุณแม่ไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นลูกของเขาอะต่อมาทำเองเพราะว่าคุณแม่เขาคิดว่ามันแบบไม่อยากให้คนคิดว่าอ๋อใบแอแบบใช่ใช่ใช่พี่วินเล่อะไรอย่างนี้คือเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณแม่อยากให้คนคิดเลยอ่าใช่แม่โอเคงั้นก็ปิดงั้นก็ประมาณนี้โอเคไปถ่ายเอ็มบีแล้วละครมันดัง ดันมันมันมันดันดังเพลงมาเลยต้องดังไปด้วยอใช่ไหมครับแล้วคนก็มาบอกว่าพี่ทาไมนักร้องคนนี้เอามาเล่นละครด้วยสิเอามาเอามารับเชิญในตอนหนึ่งบ้างไหมในไวชนขมภาศจันมันก็คือเหมือนทําตามที่คนต้องการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบอกแล้วว่ามาเล่นใช่แล้วผมมาเล่นแล้วผมก็มาเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามิสเตอร์ดีใช่เป็นตอนนั้นตัวละครคือ เด็กเกิดที่โคราชแล้วย้ายไปอยู่ที่เอลเแล้วก็กลับมาเมืองไทยอะไรยเงี้ยเลยแบบมีความฮิปฮอปเหมือนอินเตอร์เฮะอินเตอร์แต่ว่าแบบแต่ว่าอีสานอย่างเงี้ยใช่แล้วคาแรคเตอร์เนี้ยเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบติดไปด้วยเลยตอนผมมาทําอัลบั้มเพลงใช่ขนผมเลยแบบผมเลยมีไอ้ไอ้คาแรคเตอร์ไอ้ที่เป็นเด็กผมทองที่ฮอปอะไรเนี่ยจากแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกับ ไอไวโซนยือเหมืนจันใช่คือเหมือนทําเหมือนเล่นละครไปด้วยแล้วก็ทําเพลงไปด้วยซึ่งมันไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนไม่ทุกอย่างที่ผมพูดมาไม่ได้วางมันเป็นการด้นไปเรื่อยๆเลยใช่มันต่อยอดไปเรื่อยแล้วก็มาเล่นใช่คือทุกอย่างคือไม่ได้วางแผนเลยคือคือตอนพูดตอนนผมยังเล่นละครอยู่เลยผมยังไม่รู้เลยว่าแบบมันจริงจังแค่ไหนอะพี่คือผมเด็กไงใช่แล้วผมก็แค่ทําไปก็มันสนุกอะครับทาไปเรื่อยๆเออก็เลยจะถามพอดีเลยว่าเอ้ยแล้วตอนนั้นเรา เรารู้สึกยังไงเอาเอาตอนเพลงก่อนพอเราแต่ละเราร้องโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าใครใครเขาจะไปให้เอาไว้เอาไว้ให้ใครฟังหรือเปล่าคือเอาเพลงไปทําอะไรเหรอแล้วพอวันหนึ่งมันแบบเอาให้มันไปอยู่ในละครว่ะแล้วว่าเพื่อนที่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยต้องได้ฟังแน่แน่ได้ฟังแล้วผมโดนล้อโดนบูลลี่แบบโอ้โหจะเหลือหรอพี่โอ้ยแต่แต่ผมก็เห็นว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็มันก็มากับประสบการณ์แหละว่าแบบมันต้องมีอยู่แล้วแหละว่าโดนใช่เพราะผมก็นั้น ยิ่งแบบเป็นช่วงที่ผมออกอัลบัล้าแเราไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับอมผมก็ไม่ได้ไปเรียนเยอะด้วยนงครับก็จะแบบมันน่าต้องลาแบบผมยังติดเขาเรียกอไะไรจาภาพที่แบบผมแบบทํากันบ้านในรถแบบเ<ห>กือบแบบทุกวันนะครับพอต้องนั่งรถไปแบบจงัจงหวัดนู้นจังหวัดจังหวัดนี้ตอนทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือต้องขอโรงเรียนว่าลาคือแทบจะไม่ได้ไปเรียนเลยผมยังงงว่าผมผผ่านไปได้ไง ใช่ก็ส่งกันบ้านไปส่งไปเรื่อยเรยเฮ้ยมันมีความแบบมันมีความโกโซบิกไปเหมือนกันนะคือจากตอนแรกที่เราแค่อยากร้องเพลงเฉยเฉยกลายเป็นว่าเอามีชื่อเสียงขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็คอนเสิร์ตก็มาคอนเสิร์ตนี้คือมาก่อนละครไหมก่อนเล่นมันไปคู่คู่กันเลยใช่ไหมคะใช่มันมาเร็วมากเลยทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นภายในกี่ปีอะปีเดียวครับปีเดียวอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำผมแบบแปดขวบต้นต้นแล้วก็ ผมจําได้ว่ากําลังจะเก้าขวบผมต้องโทรคอนเสิร์ตแล้วครับโอ้หใช่ครับอัลบั้มแรกครับโอโกอัลบั้มชื่อ Go Inter ครับเพลงที่ที่ร้องตอนเปิดเปิดรายการครับ Inter 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 เนี่ยเพลงนี้แหละอ๋อเฮ้ยมันรวดเร็วมากเลยรวดเร็วมากใช่จากตอนแรกที่มันเริ่มด้วยความสนุกอะหลังจากนั้นเราเราเป็นยังไงต่อมันก็สนุกมันก็ยังสนุกอยู่สนุกไปอีกครับใช่แล้วเราไม่เหนื่อยอ่ะไอที่บอกว่านั่งทํากันบ้านอยู่บนรถอะไรคือ ถ้าบอกว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับแต่ผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องจากว่าผมยังเด็กอยู่ผมก็แค่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคือผมยิ่งผมสนุกไปกับมันผมไม่หนึกถึงผมไมไ่คิดถึงว่าผมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยบบน <ừ. S 2> คนที่เหนื่อยคือคนที่รอบตัวที่ดู <c oughs> ดผม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเหนื่อย,อยอยู่แล้วแต่ผมคือแบบสนุกกับมันนะครับผ,ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานนะครับตอนอย่างที่ผมบอกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรักได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรก็คือเฮ้ยดีสนุก กับมาเลยใช่ครับผมโอเคเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าในในตัวเด็กคนหนึ่งจากตอนแรกที่ร้องเพลงอยู่ในสตูดิโอเฮ้ยวันหนึ่งขึ้นมาอยู่บนเวทีคนดูคนเวทีแบบกลางแจ้งอย่างไรบ้าที่แบบมีคนดูมากมากโอ้ผมผมไม่รู้ว่าฟุตเทจอยู่ไหนแต่ผมยังมีฟุตเทจที่แบบคือที่เขาเราจะมาตัดต่อแบบแต่ละทัวร์คอนเสิร์ตเนี้ยเราไปที่ไหนมาบ้างปุ๊บ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 อะเงี้ยโหก็เหมือนแรกมันจะมี ที่หนึ่งที่อน่าจะอยู่ภาคภาคตัวนออกเชียงเหนือครับที่เราพี่ผมไปเป็นแบบเหมือนสไตล์แบบคนมายืนดูเหมือนเฟสติวัลเลยครับเหมือนเฟสติวัลฝรั่งอ่ะที่แบบเจอคนแน่นแน่นเลยใช่แล้วก็แบบแล้วก็เปิดเพลงออกมาแล้วคนก็แบบเหมือน้อตามแล้วโดดกันทุกใช่สไตล์อย่างงั้นแล้วผมใช่ใช่ใช่แบบมันจะมีบางเพลงที่มันแบบมันถือว่าโดดได้อ่ะใช่ แล้วผมก็เป็นความรู้สึกที่แบบไม่เคยคิดว่าผมจะมีอคือมันเป็นประสบการณ์ที่เด็กอายุเก้าแบบสำหรับผมคือเก้าขวบผมคิดว่าอยา,อยากอยู่บ้านเล่นเกมตอนนั้นเพลย์เพลย์หนึ่งอะไรเงี้ยเพลย์สเตชันหนึ่งเนาะประมาณนั้นนาะ <c oughs> คือเป็นผมผมแต่พูดตรงๆผมเวลาผมออกคอนเสิร์ตผมก็คิดถึงเพ a ย์สเตชันหนึ่งของผมนะที่บ้านเขจแบบผมก็แบบผม็ผมัเน,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกว่าผม ในช่วงชีวิตนั้นอ่ะผมขาดอะไรมันขาดหายอะไรอืมันก็มีมันก็มีใช่เหมือนแบบเด็กผมก็อาจจะยังแบบอายุนั้นอ่ะอยากก็แบบอยากเป็นเด็กด้วยแหละแต่ผมบางทีรู้สึกว่าช่วงนั้นของชีวิตมันหายไปแต่ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ก็แค่เหมือนเป็นอีกประสบการณ์อีกแบบหนึ่งในอายุนั้นอะไรอย่างนี้ครับใช่เราอยู่ตรงนั้นมานานไหมคะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ในสปอตไลท์อ่ะเราใช้เวลานานไหมเพราะมันมีช่วงที่ โอเคมันมีช่วงที่ร้องเพลงออกคอนเสิร์ตเล่นละครแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยไอ้ช่วงนั้นมันประมาณกี่ปีอะช่วงที่หาอยไปไม่ช่วงที่อยู่ในวงการจริงๆริงที่ห้าปีห้าปีน่าจะอืมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห้าปีสิบสองกว่าอะไรเงี้ยคือคือผมเป็นช่วงที่ผมต้องย้ายไปเมืองนอกกระทันหันเพราะว่าก่อนนันเนี้ยพี่สาวไปเมืองนอกก่อนพี่สาวไปเป็นเออไปเป็นนางแบบที่นิวยอร์กแล้ว เขาอยากกลับบ้านคุณแม่หมอไม่ได้นะไปอยู่นน่นแล้วต้องทําให้ถึงที่สุดสิงั้นงั้นเออส่งน้องชายไปอยู่ด้วยอ้าวาไหมเ้าทาไมทําไมมาลงที่เราแล้วนั้นคือแบบเป็นช่วงที่ผมกําลังจะขึ้นอัลบั้มที่สามกับโซนี่ครับโหใช่คือแบบคือมันไปได้อีกอ่ะอือืมย้ายไปเฉยเลยย้ายไปก็ ก็ทิ้งทิ้งทุกอย่างคือไม่พักครับทิ้งเลยฮะย้ายไปหมดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ไปอยู่กับพี่สาวแล้วก็ตอนนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะผมแค่คิดว่าอ๋อไปอยู่กับพี่สาวเหรออ๋อจะประสบการณ์ใหม่ลองดูอืมไม่ได้คิดว่ามันจะชีวิตมันจะเปลี่ยนเลยอืมใช่ครับแล้วเสียดายไหมอะณตอนนั้นอืผมก็บางทีคิดในใจว่าถ้าผมไม่ได้ย้ายไปเลย ผมแค่ต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นแบบอีกน่าจะผมย้ายไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีครับใช่ถ้าผมยังอยู่ในวงการแบบต่อเนื่องไปสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีครับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งชอบไม่ชอบไม่รู้เพราะเราก็จะไม่มีวันรู้ใช่ไหมครับแต่มันก็อย่างที่พี่บอกใช่เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็ชีวิตตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ผมก็เห็นว่าไอ้ห้าปีโมเมนต์นั้นนะครับก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมแบบ มีความหมายแล้วก็สําคัญมากที่ทําให้ผมเป็นอย่างนี้วันนี้ครับเรารู้สึกว่าแบบวัยเด็กของเรามันหายเมื่อกี้พี่พูดถึงกันว่าวัยเด็กเรามันหายไปหรือเปล่าผมก็คิดว่าอะไรที่เราเราคิดถึงหรือว่าอยากให้ให้มันกลับมามากที่สุดไหมที่ห้าปีนั้นเพลย์สเตชันไม่ลงหกตอนนี้มีเพลย์สีแล้วครับยังเล่นอยู่โอเคโอเคหนึ่งไม่ได้เล่นไม่เป็นไรเราเล่นสีไม่เล่นสีครับตอนนี้ยังเล่นอยู่ ถ้าถามว่าผมคิดถึงอะไรหรือเปล่าผมก็ก็ความรู้สึกตอนที่แบบเป็นเป็นนักร้องแบบสมัยนั้นอะ่ะผมคิดคิดถึงก็คิดถึงประสบการณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบผมคิดวาอาจจะแบบไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าผมอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวแล้วผมก็ชอบยนะครับอชอบแล้วรักด้วยแหละครับ ผมก็เห็นว่าแบบเออในชีวิตนั้นได้ทําหมือนงั้นสักทีมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะผมก็ไม่ได้หวังว่าแบบฉันจะกลับไปอย่างนั้นอีกในชีวิตเนี้ยเพราะว่าผมเห็นว่าอาจจะมันเป็นช่วงที่ผมต้องอย่างที่พี่บอกแบบดูแลกิจการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ผมอยู่ในหน้าที่หนึ่งแล้วแล้วผมก็ชอบกับหน้าที่นี้รักหน้าที่นี้แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมอยากต้องการที่จะมีชีวิตแบบนั้นอีกใช่ครับก็ไม่เชิงว่าทิ้งไปเลยแต่ว่า ผมก็เห็นว่าอืเป็นประสบอย่างที่ผมบอกอเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทําให้ผมเป็นอย่างนี้วันนี้ครับถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ก็ไม่ไม่คิดถึงเหมือนกันเพราะผมก็มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ประกอบชีวิตของผมอ่าแล้วเราอย่างตอนนั้นในวัยเด็กเรากำลัลงจินตนาการเด็กแปดขวบเนาะม,มันก็จะโอเคอยู่ในโรงเรียนมีเพื่อนเราก็อาจจะขาดตรงแบบเราก็จะหายหรือว่าก็ก็ยังยังกลับมาเล่นกับเพื่อนจูนกันได้ปกติไหม หรือเปล่าในใน,ในตอนนั้นนะคะเพราะว่าพอเราไปทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บเราก็จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนใ,ในตอนนั้นน่ะผมไม่ได้คิดถึงผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมกระทบเลยมากอจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันมันมากระทบตอนนี้ออืม,มากกว่าเพราะว่าเพื่อนที่เหมือนผมไม่ค่อยได้เจอตอนนี้ผมไปทัวร์คอนเสิร์ตไปออกอัลบัม้มไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเออกลุ่มนั้นน่ะตอนเนี้ยเขาสนิทกันมาก อ๋อแล้วเราไม่ได้แล้วใช่แล้วเราไม่อยู่ในผมผมไปผมเป็นไปเสียโมเมนต์นั้นไม่อยู่ในโมเมนต์นั้นตอนนั้นวันเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าถึงกลุ่มนั้นได้แล้วเนื่องจากว่าผมอยู่ไปอยู่มังนอกยแล้วก็ไปอยู่มังนอกอีกก็เลยยิ่งหายไปอีกใช่เลยตอนที่ผมกลับมาใหม่ๆเนี่ยผมเลยคิดว่ามันอาจจะ พูดตรงๆเลยนะครับเหมือนอาจจะต้องสร้างแฟนซอร์คเกิลใหม่ขึ้นมาใช่เหมือนแบบเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเหมือนเราเพราะเรากลับมาที่นี่เราไม่เหมือนไม่รู้จักใครเลยเพราะเราไปอยู่ตรงนั้นสักครึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตถึงไปหนี้งไปแล้วประมาณนั้นนะครับผมเลยบอกว่าจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันกระทบผมตอนนี้มากกว่าตอนนั้นอ่าตอนนั้นแะเราสนุกกับงานที่เราทําใช่เราไม่ได้คิดอะไรมากขึ้นเหมือนแบบ เด็กก็เป็นเพื่อนได้ประมาณไหนอ่ะเนาะพราพี่เข้าใจเขารู้สึกว่าใช่แต่ตอนนี้ผมเลยผมเลยมาเห็นแต่ไปมาผมมาเห็นความสําคัญของว่าของแบบว่าแบบเออที่มันขาดหายไปตอนนั้นนะอย่างที่ผมบอกมันมากระทบตอนนี้อใช่เหมือนพร้อมเหมือนไอ้คอนเนคชั่นใช่ตอนนั้นจริงๆมันสําคัญนะแต่ผมไม่รู้ไงเพราะว่าพวกนั้นอ่ะสนิทกันมากเลยตอนเนี้ยเด็กแก๊งวัยปฐมใช่ใช่ตอนนี้คือสนิทกันมากเลยก็ก็เป็นเจ้าของธุรกิจน้นเจ้าของธุรกิจนี้ ยังเรียนโทอยู่เองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างใช่แต่ก็แบบคุยกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ตลอดเลยอก็ไม่ใช่ว่าผมแบบโอ้ยอยากไปเข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหยหาไม่ได้โหยหาใช่เพราะของไม่ได้อะไรมากผมผมเป็นคนแบบอินดีเพนเดนต์มานานแล้วตั้งแต่เด็กเพราะเนื่องเพราะว่าใช่เลยผมเลยไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นคือการมีเพื่อนโหก็สําคัญอยู่แล้วใช่แต่ผมเป็นคนที่แบบเซอร์เคิลของผมอ่ะ มันน้อยอยู่แบบไม่ไม่ค่อยมีคนเซอร์เคิลของเราอาจจะอยู่ที่เมืองนอกด้วยอันนั้นก็จริงใช่ถ้าถามว่าผมคิดถึงอะไรที่เมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยผมไม่ได้คิดไม่เชิงคิดถึงสถานที่แต่คิดถึงเพื่อนมากกว่าคิดถึงคนเออมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคือเป็นเรื่องของไปอยู่เมืองนอกกลับมาเออมันก็มีมีอะไรที่ต้องเสียใช่เหมือนกันใช่เออเออก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซิร์นบสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ทีนี้เราในวัยนั้นอะหรือว่าตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เราเรามาเป็นคนทําเบื้องหลังเราได้เห็นแบบเห็นคนทํางานเห็นเด็กๆหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในวงการเนี้ยเลยอยากรู้มุมมองของของเวฟในในวันนี้ละกันว่าเรามองว่าเด็กกับวงการบันเทิงอะการเข้าโลกแห่งวงการบันเทิงมันมีความเป็นคนสาธารณะประมาณหนึ่งเนาะแล้วมันก็มันคือการทํางานที่บางทีเราอาจจะ งองแงแบบเด็กไม่ได้บางทีเด็กมันก็จะมีความแบบโอ้ยไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้ามาเฮ้ยเข้ากองถ่ายมีกี่คิวก็เพราะเราต้องรับผิดช,ชอบคนอื่นด้วยใช่ไหมถ้าเรางองแงคนอื่นกองก็ล่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้พอมาถึงวันในที่เราโตแล้วเรามองว่าเด็กกับงานในวงการเนี่ยค่ะมันบาลานซ์ของมันมันน่าจะอยู่ที่ประมาณไหนอ่ะเพราะมันขาดเด็กไม่ได้หรอกถูกไหมใช่มันมันต้องมีละครมีอะไรที่มันต้องมีบทเด็กใช่ใช ถ้าผมเป็นนึกถึงตอนที่ผมยังเด็กอยู่พวกแบบ iPhone พวกแบบไอแพดแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมันไม่มีก็ถ้าผมพยายามคิดอ่ะสมมติถ้าผมถ้าผมมีอะไรพวกนั้นอ่ะผมจะรู้สึกเหมือนแบบผมอาจจะไม่ค่อยตั้งใจในงานการหรือเปล่ามันจะดิสแทรกเราไหมผมแต่มาคิดถึงตอนเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีพวกนี้แล้วที่เด็กสามารถแบบเล่นได้อยู่ในโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา แต่ผม,มพูดจริงๆนะพี่ผมคิดว่าโหเด็กสมัยนี้คือเก่งมากอะตั้งใจทํางานกันมากใช่ใช่คือคือ,อทุ่มเทแบบแบบเห็นความสังเห็นความสําคัญของงานแล้วก็สามารถบาลานซ์คนที่จริงจังเลคนที่จริงจนะครับที่ผมเห็นมาสามารถบาลานซ์งานการกับแบบเวลาเล่นอะไรเงี้ยได้ดีมาก oh. ใช่ใช่ถึงแม้ว่ามันมีพวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยในสมัยนี้แล้วอ,ะอ่ะไปไป,ไปมา มันเป็นกลายเป็น,น,ปนตัวเด็กเองที่เขารับผิดช,ชอบชตัวเขาเองใช่ใช่มผมคิดว่าเหมือนเด็กโตเร็วขึ้นไงถึงแม้อาจจะเหมือนบางคนคนอาจจะคิดว่ายิ่งมีอะไรพวกนี้มาดิสแ istract อาจจะทำให้แบบเหมือนไม่โตเร็วแต่จริงๆพวกนี้พวกเทคโนโลยีเนี้ยทำให้เด็กโตเร็วมากขึ้นทำความรู้สึกของผมครับเลยแบบการเด็กกัดการเด็กเข้าวงการกันอนะ่ะเข้ากันเด็กขึ้นทุกยุคเลยแบบ ทุกเจเนอเรชันคือแบบเดี๋ยวนี้เด็กกันเข้าวงการกันแบบแล้วก็แบบมีความรับผิดชอบแบบสูงมากแล้วก็มันก็จะเด็กลงไปอีกทุกปี <laughs> uh, 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 ใช่ไหมครับ uh, uh, เหมือนแบบเหมือนเด็กรู้แบบท a เล n นความเก่งของเขาอะแบบความสามารถของเขาอะเหมือนเด็กมาเด็กมารู้เด็กลงทุกปีพี่เข้าใจไหม อ่าอ่าโอเคเหมือนเด็กค้นค้นพบความสามารถในตัวเองความชอบของตัวเองเพราะว่าการมีพวกเทคโนโลยีพวกนี้ที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเออใช่เพราะว่าเหมือนเด็กสมัยนี้เขาก็จะมีความมีความฝันแบบอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากทำคอนเทนต์อยากพรีเซนต์อยากแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือไอ้พวกนี้มันเปิดโลกให้เขาแล้วเขาก็จะเข้าสู่ใช่ผมเลยคิดว่าความรับผิดชอบของเด็กอ่ะจะเห็นมากขึ้น อืมแต่ก็อาจจะขึ้นกับคนด้วยสุดอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วแล้วแต่คนด้วยใช่อ๋อแล้วอย่างตอนที่เอาเอา,อาจจะเป็นประสบการณ์ของเวาเองก็ได้หรือว่าในการทํางานของเราก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่มีมีส่วนยังไงบ้างที่จะดูแลลูกคือเราเรารู้สึกว่าโอเคเด็กมันเครียดเหมือนกันนะม,มาทํางานแบบนี้มันมันต้องแบกรับความอันหนึ่งคือเวลาแบบว่าเรามีเวลา จำกัดของเราอะต้องแสดงสามทุ่มสมมติขึ้นแสดงสามทุ่มเราก็ต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อนสามทุ่มอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเวลาที่ที่ถ้าเราเป็นเด็กปกติเราอาจจะไม่ต้องสตริกอะไรพวกนี้มากก็ได้หรือแม้กระทั่งความเครียดจากว่าเฮ้ยทําไม่ได้แสดงไม่ได้ผู้กํากับให้ทําแบบนี้เฮ้ยเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยม,มันเด็กๆน่าจะมีความเครียดอยู่แล้วในจากประสบการณ์ของเราหรือว่าจากเด็กๆที่เราเคยร่วมงานด้วยคุณพ่อคุณแม่ ที่น่าจะที่ควรจะเป็นอ่ะพ่อแม่ควรจะมีบทบาทยังไงกับลูกบางกับเด็กๆที่ทํางานนะคะหรืออย่างคุณแม่เราก็ได้ตอนเราเด็กๆคุณพ่อคุณแม่จริงคุณแม่เขาจะชอบจนถึงวันนี้เลยเขาอ่ะเขายังบอกผมว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมเป็นนักร้องอ่ะเขาเขาไม่ได้เครียดว่าผมจริงๆเขาก็จะมีความแบบกังวลว่าผมจะทํางานเยอะไปหรือหนักไปแต่ว่าเขาจะชอบเห็นว่าเวลาเขาบอกผมว่าเขาเห็นว่าเวลาผมทํางานเนี่ย คือผมจะเป็นคนแบบไม่หือไม่พูดกับใครจะเงียบจะแบบเหมือนแบบอยู่กับตัวเองเยอะมากเราจะตั้งคือแบบตั้งใจคือแบบโฟกัสมากจนแม่ไปเครียดเรื่องนั้นแทนว่าเฮ้ยลูกลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแบบไม่อยากให้ลูกสนุกมากกว่านี้ใช่ใแต่จริงๆผมสนุกนะแต่ผมแค่แบบเหมือนแบบ แค่ตั้งใจกับงานใช่แล้วก็แบบคือเวลาแบบแต่เวลาผมเล่นคือผมซนมากเลยนะคือถ้าไม่มีงานนะคือว่าใช่คือจะคนละเรื่องไปเลยใช่แต่เวลาผมทํางานคือผมจะไม่ผมจะไม่พูดกับใครผมจะแบบเหมือนมองไปที่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่คุณแม่เลยแบบคิดว่าคุณแม่เลยคิดว่าเหมือนเลยเลยมีความเครียดกับเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าแบบความรู้สึกของแบบการเป็นเด็กอ่ะเหมือน เหมือนการเป็น reap, มันหายไปหรือเปล่ากลัวว่าจะหายไปใช่ใช่เหมือนเหมือนไม่เหมือนแบบประสบการณ์มันจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะทําไห้แต่ผมก็เลยคิดว่าแบบแต่มันก็ไม่ใช่นะผมคิดว่ามันทํ้อย่างที่ผมบอกทให้ใหผมเป็นคนแบบนี้วันนี้เราเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะควรจะ,รจะดูแลหรือควรจะอยู่เคียงข้างลูกอย่างในแบบไหนที่มันจะทําให้ในฐานะที่เราเองก็เคยเป็นดาราเด็กมาก่อนเป็นนักแสดงเด็กมาก่อนนะที่มันที่เราจะสบายใจเมื่อ เมื่อเราได้อยู่กับพ่อแม่ประมาณนี้อ่ะผมะคิดว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เขามีประสบการณ์ชีวิตมามามากกว่าเราอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีความเคารพอยู่แล้วที่ว่าคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าแบบควรที่จะต้องแบบ ทำอะไรยังไงเวลาไปทํางานแบบเหมืนแนะนําคือความแนะนาของพ่อคุณแม่นี่สาคัญอยู่แล้วผมเลยคิดแต่ผมแค่แต่ครับผมแค่คิดว่าในยุคเนี้เนื่องจากว่าเหมือนเราที่เราคุยกันว่าโลกเนี่ยคือมันใกล้ตัวเด็กมากกว่าทุกทุกทุกยุคครับเพราะเนื่องจากพวกเทคโนโลยีคือความฝันของเด็กเนี่ยมันสามารถเรามาสามารถรู้ได้ว่าเด็กชอบอะไรในในใน อายุที่แบบน้อยมากๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมผมเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นยุคที่แบบต้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบาลานซ์ว่าแบบคือเราควรแบบให้คำแนะนำมากน้อยแค่ไหนกับเด็กเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยอาจจะต้องเหมือนค้นหาความฝันของเขาเองด้วยครับอืเข้าใจไหมครับเหมเปิดบบพื้นที่ให้ใ<ช>เขาได้ใช่ใชไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยลูกไปเป็นดาราใช่ใช่แต่จริงๆเราอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือให้ให้โอกาสให้เขาแบบให้เขาอาจจะมีความในใจ มากกว่า<ช>แค่การเป็นดาราหรือเปล่าอะไรน<ช>ีใ<ช>่ใช่ไหมใช่แล้วอย่างที่ผมบอกผมเห็นเด็กเนี่ยโตขึ้นเร็วมากๆโตเร็วมากๆแบบเด็กอายุน้อยๆเนี่ยโหบางหลายคนเดี๋ยวนี้เวลาผมไปอาจจะเป็น c u เจอร์ที่ผมอยู่ด้วยแหละพอเวลาไปกองถ่ายแล้วผมทํางานกับเด็กเนี่ยคือเด็กการพูดคุยกับเด็กในวงการเนี้ยคือเหมือนแบบคนกับเหมือนคุยกับผู้ใหญ่เลยกี่ประมาณกี่ขวบอ่ะที่ท,ที่ที่เบลถึงมนหกเจ็ด <ๆ S 1> ขวบก็คือเหมือน คือคุยกันแบบคุยแบบทาบผมอายุานคุยทำงานผมว้าว่ผมเลยคิดว่าเออคือเด็กเนี่ยโตเร็วมากยุคนี้ครับสมัยเนี้ครับเลยอย่างที่พี่บอกครับคือเหมือนต้องให้เปิดพื้นที่ให้เด็กแบบเรียนรู้ตัวกับตัวเองว่าความฝันของฉันคืออะไรฉันอยากทำอะไรแล้วก็แต่ว่าอย่าทิ้งคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์ มากกว่าเด็กอยู่แล้วใช่ครับมันเป็นเหมือนสำหรับคุณพ่อแม่มันคือความบาลานซ์ที่ต้องหาให้ได้ครับอ่าในสำหรับในสาหรับแบบเวว่ะคิดว่าการที่เราทำงานตั้งแต่เด็กแปดขวบอะคะ่ะมันทำให้เราโตวกว่าเพื่อนไหมในพอมามองย้อนตอนนี้ที่เราอายุยี่สิบยี่สิบหกเนี่ยทำให้เราโตเร็วขึ้นไหมหรือว่าใช่ครับรผมก็ผมก็เห็นด้วยผมโตผมก็มมรู้สึกเหมือนแบบ ต้องมี r e s ponsibility อแบบแบบในอายุที่น้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่ตอนเป็นตอนต้องทำงานตั้งแต่เด็กด้วยครับมันคือตอนที่ผมต้องไปอยู่เมืองนอกด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากพี่สาวต้องไปเรียนมาหาลัยผมยังต้องเรียนไฮสคูลแต่ว่าผมไม่มีแพลนที่จะกลับไปเรียนเมืองไทยผมเลยผมเลยต้องไปเรียนโรงเรียนประจำผมต้องไปอยู่คนเดียว<อ>ในเงี้ยครับ ผมเลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องการทำงานด้วยตั้งแต่เด็กแล้วมีเรื่องเรื่องเรื่องการไปอยู่เมืองนอกคนเดียวด้วยใช่ที่ทำให้เชฟให้เราใช่เป็นแบบทุกวันนี้ใช่ครับเลยต้องแบบต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดเพิ่งเพื่อตัวเองอย่างเดียวใช่ครับผมแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เกือบสิบปีอ่ะใช่ถ้าอยู่กับพี่สาวแค่ปีเดียวแล้วอีกสิบปีก็คืออยู่คนเดียวเลยรวมไปทั้งไฮสคูลแล้วก็มหาลัย ใช่ครับอ๋อมันก็ทัฟเหมือนกันนะทัฟแต่สนุกนะ,ะคือสนุกในแต่ก็คิดก็คิดถึงที่บ้านแหละแต่ก็แต่ก็สนุกอีกแบบหนึง่งเพราะว่าต้องทำทุกอย่างคนเดียวใช่เลยพอกลับมาอย่างที่ผมบอกมันก็ช่วยให้ผมเวลากลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนไม่ต้องไปเหมือนไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่นี่ด้วยก็คือเหมือนแบบอินดิเพนเดนต์ไปเลยใช้ชีวิตเหมือนที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบ เรื่องเพื่อนก็อ่ะโอเคเซอร์เคิลออฟเฟรนด์ของเรามันไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรเราก็ก็ไปของเราใ,ในแบบของเราก็ได้ใช่ครับอถ้าเราเกิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปได้อ่ะเราเราคิดว่าเรายังอยากเป็นอย่างตอนเด็กแบบนั้นไหมคือแบบว่าออกออกเทปใช่เขาอ,ออกเทปคือ <c oughs> ครูดูแก่ว <c oughs> เป็นศิลปิน <c oughs> เล่นละครหรือเงหรือจริงจงก็อยากเป็นแค่เป็นแค่เด็กชายเวลที่ก็เล่นเพลงหนึ่ง วิ่งเล่นหรืออะไรในวัยนั้นถ้าผมนึกถึงผมก็เลยต้องมานึกถึงตอนนี้เพราะว่าชีวิตผมตอนนี้เป็นยังไงความคนที่ผมเป็นตอนนี้เป็นยังไงก็คนเหล่านี้ก็ยังพัฒนาชีวิตได้ตลอดเวลาแล้วใช่ไหมครับแต่ผมเห็นตอนนี้ผมก็แฮปปี้ผมก็มีความสุขกับทุกอย่างที่ผมมีกับคนที่ผมเป็นตอนนี้ผมเลยคิด mm> ว่าถ้าผมรู้สึกดีตอนเนี้ยผมก็ไม่อยากไปเปลี่ยนตอนนู้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เชฟให้ผมเป็นตอนนี้วันนี้ใช่ครับ ผมก็ก็ถ้าจะตอบคําถามของพี่ผมก็คงถ้ากลับไปทําอย่างนั้นอีกได้ย้อนเวลาย้อนทะลุมิติไปส้นกลับไปอย่างนั้นอีกรอบหนึ่งไปใช้ฟิธแบบนั้นอีกรอบหนึ่งผมก็คงทําอีกรอบครับอผมคงไม่เปลี่ยนอะไรเลยโอเคครับผมคำถามนี้ฉันย้ายมาเป็นคาถามสุดท้ายนะอยากกลับไปถามอีกคาถามหนึ่งก่อนเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องแบบ เรื่องโดนบูลลี่โดนอะไรประมาณนึงแหละแม่งแบบว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจได้ว่าตอนเราเด็กแล้วก็เพื่อนเด็กผู้ชายด้วยไงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเด็กผู้ชายมันก็คงมีการมีการโดนล้อโดนอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สมว่าถ้าเราเป็นแม่ที่มีลูกไปไปเป็นมีชื่อเสียงมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยลูกเราจะโอเคไหม,อ,มอย่างตัวเราในตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกเร,รับมือกับมันยังไงแล้วคนในครอบครัว เขาเขาสปอร์ตเราอย่างไงบ้างตอนนั้นอ่ะคือมันก็ขึ้นลงครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันแบบออผมโอเคแหละแล้วมันก็จะมีช่วงถ้าพูดตรงๆแบบเวลาที่มันสาหัสแหละคือมีวันหนึ่งผมโดนล้อเพราะผมยาวผมผมผมยาวเออแต่มันไม่ได้ยาวไม่ใช่ไหนตอนนั้นก็แค่ยาวใช่ปาบ่าแค่นั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมก็อยู่ดีกลับไปบ้านคือผมแบบ ผมสั้นเลยเพราะผมไปวิ่งวิ่งไปที่ห้องน้ําที่โรงเรียนคัล้คว้ากันใกล้ตัดไปเลยแล้วแม่บอกผมหายไปไหนวะชอบชอบที่แม่ก็คือแม่ก็คือทักง่ายมากผมหายไปไหนแล้วผมตัดตัดในห้องน้ําครับแล้วเดินขึ้นห้องไปเลยแลไม่คิดแต่แม่คงคิดในใจแหละแม่เขาคงคิดว่าแบบมเออลูกลูกเขาลูกฉันแบบเป็นอะไรมากหรือเปล่าคือมันเป็นชิตแต่ว่าแม่เขาแม่เขาสอนผมว่ามี คือมันเป็นชีวิตที่แบบต้องรับมืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาอืมันมันเป็นเรื่องปกตินะคือคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในวงการเนี่ยมันจะมี attention จากคนอื่นที่ไม่เหมือนกันอืใช่จะมีคนรักชอบเกลียดมันเป็นเรื่องปกติเหมือนเหมือนชีวิตตอนเนี้สมมติถ้าผมทำละครก็จะมีกลุ่มที่ชอบแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ชอบเราเป็นคนแบบเนี้ก็จะมีคนที่ชอบเราแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบเรา มันก็คือธรรมดาของโลกนั่นแมันคือ<ล>ธรรมดาของชีวิตเราแม่สอนผมมาอย่างงี้มผมเลยคิดว่าเวลาผมโดนบูลลี่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นผมก็เป็นนักร้องมันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอืแต่ว่าถ้าผมอยู่ในโรงเรียนถ้าผมไปโรงเรียนบ่อยเนี่ยผมอาจจะไม่คิดเหมือนที่ผมคิดตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผมบอกพี่อะครับ ไปทัรวคอนเสิร์ตตลอดเวลาผมนานๆทีจะไปโรงเรียนด้วยไงผมเลยันอาจจะมันอาจจะความคิดอาจจะไม่เหมือนกันได้ถ้าผมไปโรงเรียนบ่อยไปโรงเรียนทุกวันอาจจะโดนทุกวันก็ได้ใช่ผมอาจจะเลยรู้สึกโอ๊ยสาหัสกระทบมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่านั่นคือชีวิตผมมันเป็นอย่างนั้นผมเลยมีความคิดตอนนี้แบบนี้ใช่ครับในวัยนั้นเรารู้สึกแบบพร i เวลจ์ไหมเช่นแบบว่าเฮ้ยเราได้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเรียนว่ะหรือว่า ได้อะสมมติถ้าถ้าเป็นอันนี้เราอยู่โรงเรียนอินเตอร์มันอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้พิเศษมากเพราะว่าทรงผมหรืออะไรมันก็เด็กๆทุกคนไว้อะไรก็ได้ถูกไหมถ้าสมมติเราอยู่ในโรงเรียนไทยอ่ะดารามันก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการไว้ผมยาวทําสีผมหรืออะไรเงี้ยบูลลี่คงแบบสองสามเท่าเลยอ่ะใช่ีวแล้วใช่คือที่ผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่เขาเห็นว่าคุณแม่คุณพ่อเขาเห็นว่าอืม ลูกฉันต้องได้มากกว่าภาษาไทยนะอืมันนึกถึงตอนนี้ภาษาไทยตอนนี้ยังไม่รอดเลยแต่ว่า <laughs> แต่ก็ผมก็ยังมีก็กรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่า fortunate ครับที่ว่าแบบอืมได้ภาษาอังกฤษด้วยอจริงๆก็มีอิตาเลียนนิดหน่อยเพราะผมตอนนั้นผมเรียนเพื่อจะไปร้องโอเปร่า oh. ผมไปร้องโอเปร่าที่อิตาลีสามสี่ปีคนะ uh huh. ผมเลยต้องเรียนอิตาเลียนไปด้วย แต่ว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยแหละก็คืออย่างน้อยมี2องภาษาตอนนั้นคุณแม่เขาคิดแบบนั้นมผมเลเวลอินเตอร์ใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบูลลี่ถ้าโ,โหมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคงมากน้อยแค่ไหนถ้าผมไปถ้าผมเรียนโรงเรียนไทยครับผมใช่แต่ในตอนนั้นเราสึกว่าเราเราเหนือคนอื่นไหมฉันดังฉันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เลยครับจริงๆ Pri เลคือจริงๆผมกับ ถ้าถ้าจากครูที่โรงเรียนอินเตอร์นี่คือจริงๆผมเขาเรียกอะไรอะ่ะ o p อ o s สิ e เลยกับพ r i เวลจ์ไปไปมามีงานเยอะกับเพื่อนที่ไปเรียนโรงเรียนทุกวันอีกอืใช่พอแบบอ๋อคิดว่าคือคิดว่าเป็นนักร้องนี่จะแบบได้อะไรสบายบาๆหรอไม่ต้องห่วงกันบ้านคือสองเท่า,าเรียนพิสกลับมามาได้เวลาได,มาได,มาได้มาเรียนหนังสือปุ๊บ คือเด็กๆคนอื่นกลับไปแล้วผมยังต้องอยู่กับครูเรียนพิเศษอีกสองสามชั่วโมงคือแบบไปมาๆคือโดนหนักกว่าคนที่ไปเรียนธรรมดาทุกวันใช่คือถ้าจะอยากออกจากวงการก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องการเรียนหนักกว่าคนอื่นนี่แหละใช่ทำไมถึงต้องได้เออพิเวเในด้านนี้ด้วยใช่ไม่ครับไปมาไปมาคือหนักหนักกว่าคนอื่นใช่เพราะหนักกว่าคืออย่างที่ผมบอกคือทำกันบ้านในรถทำกันบ้านแบบเวลาก่อนก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วพอไปเรียนปุ๊บต้องอยู่ยาว ใช่ต้องแบบเหมือนแบบมันก็ต้องแลกมันมีอะไรที่ใช่คือมีชีวิตแบบนี้ก็ต้องแลกกับกับก็ต้องแบบไปเขาเรียกอะไรไม่ก็ไม่ใช่ลําบากก็คือก็แค่ต้องแบบการมีชีวิตแบบนี้มันก็ต้องคือมันต้องมันคือ fighting อ่ะมันต้องสู้ให้แบบเออฉันฉันอยากมีแบบนี้ฉันก็ต้องทุ่มเทอืมอืมอืมโอเคเราว่าโชคดีด้วยแหละที่เวลค่อนข้างมีมีทัศนคติที่โอเคคือมองว่ามันเป็นเรื่องสนุก อะไรเงี้ยด้วยแล้วก็พอมาโอเคพอวันวันนี้โตแล้วมองกลับไปแล้วก็สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนี่หว่าชีวิตเราแม้มันจะมันโอเคมันมีสิ่งที่ต้องเสียไปแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็เวิร์ดกับอีกอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแล้ว<อ>คือโชคดีเลยแหละที่ได้มีประสบการณ์แบบนั้นใช่ครับมันไม่มาทุกวันประสบการณ์แบบนั้นนะครับโชคดีมากๆแล้วก็เออย่างที่ผมบอกก็ทําให้ผมเป็นคนแบบนี้วันนี้ครับโอเคทีนี้สุดท้ายละค่ะ ถ้าในในฐานะของผู้เล่นเองคนที่เคยเป็นดาราเด็กเองและในฐานะของคนที่เป็นผู้จัดและทํางานกับกับเด็กๆทํางานกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอารมณ์เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เด็กๆหรือเปล่าเนาะสมัยนี้ก็ <c oughs> <ห>ยังนะตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับส่วนมากครับเอเอครับในฐานะทั้งทั้งสองมุมเลยคือเราเราเคยเป็นทั้งคนทํางานและเป็นเป็นคนที่ทํางานกับเด็กๆเหล่านั้นนะคะ เราอยากจะอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บอกกับพ่อแม่ละกันว่าในมุมของคนที่กําลังมีลูกเข้ามาสู่การทํางานในวงการหรือว่าซึ่งอาจจะเป็นวงการนี้หรือวงการอื่นก็ได้นะคือมันมีเด็กที่ทํางานอยู่ในในสายอื่นๆไว้ก็มีสําหรับในมุมมองของผมถ้าจะฝากอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือ,อยังต้องแบบใกล้ชิดกับเด็กแหละยังต้องแบบคอยให้กําลังใจเนี่ยผมคิดว่าสองคำสุดเด็กคือเด็กสมัยเนี้ย ถึงแม้เขาจะต้องเหมือนอยู่กับงานการในอายุที่น้อยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเด็กเนี่ยเหมือนต้องเข้าไปในวงการเนี้ตั้แต่เด็กเลยเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เร็วก่าเพื่อนเร็วก่าคน<ม>อื่นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะอยู่กับงานการที่แบบอาจจะมีความเขาเรียกอะไรเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเด็กของเฮียเด็กสมัยเนี้ยจะไม่ค่อยโชว์<ม><ม>จะไม่ค่อยให้พ่อแม่เห็นเท่าไหร่พ คิดว่าพออะไรคิดว่าเป็นพออะไรเพราะอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบต้องรับมือเองหรือเปล่าอ๋อมันเอาเอาสิ่งนี้มากดดันตัวเองใช่เหมือนเป็นผู้ใหญ่พยายามจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนเราเนี่ยก็อยากอยากมั่ชัวร์ฮะอยากพยายามเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังถ้าอายุนั้นก็ยังเด็กอยู่อืมถ้าผมจะฝากอะไรคุณพ่อคุณแม่คือคอยให้กําลังใจเสมออืมใช่ถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ขอแต่ในใจคือ ก็จริงๆเขาขอแต่เขาไม่กล้าที่จะอใช่เพราะว่ากลัวมันกลัวมันเป็นสิ่งที่เด็กทํำขอกําลังใจเลยนจริงๆผมคิดว่าใครๆก็อยากได้ไม่ต้องเด็กหรอกพี่ตอนนี้คนเราทุกคนก็อยากได้เป็นสิ่งที่หลายคนเหมือนแบบขอขอกำลังใจขอความเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําอ่ะมันทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะอย่างเงี้ยมันผมคิดว่าเนี่ยสาคัญมาก แล,แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกพี่ก่อนหน้านี้ก็คือเปิเปดพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาฝันเาอยากจะเป็นสิ่งที่เขารักคืออะไรเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีสมัยเนี้มันเข้าถึงได้ง่ายมากสาหทุกคนสําหรับเด็กที่อายุน้อยอผมเลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นบาลานซ์ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมามาลองหาดูอืคอยอยู่ใกล้ชิดเด็กคอยให้คอยนําทางไปที่ถูกต้อง คอยให้ข้อคิดที่ดีอยู่เสมอให้กับเด็กครับแต่ว่าอย่าไปพุชให้แบบว่าว่าชีวิตที่ดีมันคืออย่างนี้นะเข้าใจไหมครับอย่าไปกะเกณฑ์มากเกินไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าผมมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เด็กโตเร็วใช่ครับเพราะเพราะมันเพราะเรื่องจากว่าทุกอย่างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันแบบมันแบบขึ้นเซิร์ชอะไรก็เจอหมดครับใช่ไหมครับมันจะอิมโฟเอนซ์อะไรเงี้ยมันมาได้จากทุกช่องทาง เพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงได้เสมอแบบง่ายมากใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์เหมือนกันที่เด็กต้องเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะสร้างให้เราเป็นคนที่แบบอึดอ่ะคนที่จะรับมือกับชีวิตได้แล้วยิ่งเร็วยิ่งดีสุดท้ายผมคิดอย่างนี้ครับโอเคสนุกมากเลยวันนี้คุยกับเวล รู้<น>เรื่องอยู่ใช่ไหมครับรู้เรื่องรู้เรื่องแต่เข้าใจได้เพราะว่าอันนี้ฟุนผู้ฟังก็คือเขาอยู่เขาโตเมืองนอกมาใช่ครับดังนั้นอาจภาษาไทยจะตะกุกตะกักบ,บ้างแต่ยังรู้เรื่องอยู่ยังรู้รเรื่องอยู่โอเคใช่ก็ติดตามมีอะไรอยากฝากผลงานกับผู้ชมผู้ฟังไหมคะถ้ามาเร็วกว่าน,นี้จะฝาก เอวสานของวงเวียนหัวใจไปแล้วครับแต่เพิ่งจบใช่จบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรดูได้ครับทางเอ่อทางแพลตฟอร์มของช่องครับช่องเจ็ดครับก็น่าจะเป็นปั๊กโกบูดูได้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ผมก็จริงๆก็มีเรื่องเพลงบ้างผมว่าจะ cover นู้น cover นี้ไปอีเวนต์อะไรอย่างนี้บ้างแต่ถ้าจะเป็นผลงานที่ฝากได้ก็จะเป็นพวกละครที่ผมผลิตนะครับค่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมทําเรื่องไวรัสไ e ล์รอยู่ ช่องเจ็ดใช่ครับผมแล้วจะมีแล้วมันจะมีอันอันคัดเวอร์ชั่นที่จะออกทางไลน์ทีวีอยู่เสมอด้วยครับใช่ครับผมก็มีอันคัดด้วยเด้มใช่มีอันคัดด้วยเหมือนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟใช่ที่สามารถดูได้มันไม่ใช่แค่ย้อนหลังครับอาจจะมีเหมือนแบบเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปใช่แบบเป็นชุดไวรัสไวเลฟเออละครไวเลสไวเลฟคือผมทําละครละครรักที่อยู่ในยุคโควิดเป็นละครเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์คือแบบเวลาถึงแม้ว่า โควิดเป็นสิ่งที่แบบกระทบชีวิตเราในทางที่ไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะมีความรักจะพบรักพบพบความสุขอีกหลายๆแบบอะไรอย่างนี้วิกฤตเป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์แบบนั้นนะครับผมมันช่วงไหนนะทางช่องเจ็ดจะเป็นช่วงบ่ายโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์ครับบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็หรือไปดูอันคัดเวอร์ชั่นทางไลน์ทีวีจะปล่อยทุกหกโมงเย็นของวันอาทิตย์ด้วยครับอ๋อก็จะออกหลังจาก หลังจากไอตัวออนแอร์สดๆอีกหนึ่งอ่ะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าๆอะไรมันก็คงมีละครมีอะไรออกมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้บทบาทของของคุณเวลก็คือทําละครแล้วงานพงงานเพลงงานเพลงเนี่ยผมจริงๆ produce ให้หลายคนแต่ของตัวเองเนี่ยต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆเพราะว่าพูดตรงๆไม่มีเวลาไม่มีเวลาร้องเพลงตัวเองแต่มีเวลาทำเพลงให้คนอื่นนะเอางานตัวเองมันต้องแบบ มันต้องคิดดิดนใช่ใช่เพราะผมไม่รีบไง่าตัวเองคือผมแค่คือเวลามีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็ทําเองครับอ่าโอเคก็ติดตามผลงานของคุณเวลได้นะคะหรือว่ามิสเตอร์ดีของเราทีม่เป็นวัยเยาว์เป็นวัยเด็กของฉันซึ่งตอนนั้นฉันโตเขาอีกโอเคขอบคุณมากนะคะที่วันนี้แบบมาคุยกันแล้วเราว่าได้แง่มุมหลายๆอย่างกับทั้งตัวจริงๆเรามองย้อนไปตัวเราพวกเราเราเองตอนเราเป็นเด็กก็ เด็กแต่ละคนก็โตมาไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็โตมาแบบนี้แหละเป็นเด็กบางคนเป็นนักกีฬาก็มีมีสิ่งที่เขาต้องทุ่มเทในวัยเด็กเหมือนกัน mm hmm. หรือว่าอย่างเวลก็ทํางานในวงการบันเทิงมันก็มีดีความสนุกแต่มันก็มีด้านที่ที่มันก็ทัฟสําหรับเด็กประมาณนึงแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะโตมาได้แหละแล้วเราว่าอันที่เมื่อกี้พูดก่อนจะจบเราว่าดีมากที่แบบว่าสุดท้ายพ่อแม่ยังต้องเป็นกําลังใจให้เสมอยังต้องเข้าใจอย่าเพิ่งลืมว่าเขาเป็นเด็ก เนาะเออไม่ใช่บางที<า>เราเห็นว่าเฮ้ย<า>เขาทํางานได้นี่นะ <c oughs> เขามีความรับผิดชอบมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้างในใจเขาก็ยังเป็นเด็ก <c oughs> เขาอาจจะกลัวว่าถ้าเขาแสดงความอ่อนแอหรือว่าเคอะร้องหากําลังใจจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะมองว่าเขาแบบไม่อดทนไม่ทับหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ <c oughs> เราก็เราก็ดูแลเขาดูแลจิตใจลูกไปแล้วก็เคียงข้างเขาไปอะไรเงี้ยแต่เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่อีกยี่สิบปีเราอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่า ศักยภาพเราอาจจะไม่ได้ไม่สามารถมาถึงจุดที่ไปไปสแสดงไปร้องเพลงในวัยยี่สิบสามสิบได้แต่ว่าเมื่อโอกาสมันมา mm hmm. เมื่อเมื่อเราเลือกจะมาทางเส้นทางนี้แล้วเราก็ก็รับผิดชอบกับมันแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องดูแลหัวใจดูแลการเติบโตของลูกไปด้วยนะโอเคขอบคุณคุณเวลมากนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับแล้วก็ดารุกกี้ม่ามสัปดาห์นี้จบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าค่ะเดือนเมษายนเราจะมาในทีม h a p p y Family Time ค่ะเนื่องจากว่าเป็นเดือนเมษาเนาะเป็นเดือนแห่งครอบครัววันครอบครัวใช่ไหมจ้าช่วงสงกรานทุกคนก็น่าจะขี้เกียจทำวง,ง,งทำงานแล้วเริ่มเป็นช่วงไปเที่ยวกันกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณ,ณ,ณยา่าเราเลยอยากให้สามเอพิโซดของเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาดือด้อนะคะของครอบครัวได้ฟังกันในหลายๆแง่มุมแต่ว่าจะเป็นแง่มุมอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวรุกยกี้มามสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ